พว. Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ป.6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสาระเศรษฐศาสตร์กองทุนหมู่บ้านกองทุนหมู่บ้านเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่รัฐบาลได้จัดสรรให้เป็นเงินที่ใช้ในการบริหารจัดการในท้องถิ่นเพื่อสร้างศักยภาพเกี่ยวกับความเข้มแข็งในด้านสังคมและเศรษฐกิจของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนเมืองสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน 1. เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชนเมืองสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพสร้างงานสร้างรายได้และสำหรับการนำไปสู่การสร้างกองทุนสวัสดิภาพที่ดีแก่ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน 2. ส่งเสริมให้หมู่บ้านและชุมชนเมืองมีการบริหารจัดการเงินทุนของตนเองให้เหมาะสม 3. เสริมสร้างการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านและชุมชนเมืองในด้านการเรียนรู้การสร้างและพัฒนาความคิดริเริ่มเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านและชุมชนเมือง 4. การกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศและสังคมของประเทศในอนาคตนักเรียนครับความสัมพันธ์ของสมาชิกในกองทุนหมู่บ้านจะเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนได้มากขึ้นนะครับมาดูการดำเนินงานของหมู่บ้านหรือชุมชนที่ใช้เงินกองทุนหมู่บ้านกันนะครับ 1. หมู่บ้านและชุมชนต้องเลือกคณะกรรมการกองทุนที่มีความรู้ความสามารถความซื่อสัตย์และความเสียสละเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุน 2. หมู่บ้านและชุมชนจัดหาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพเพื่อบริหารจัดการกองทุนอย่างถูกต้องเหมาะสม 3. ประชาชนในหมู่บ้านสามารถนำเงินที่ได้จากการกู้ยืมกองทุนหมู่บ้านไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพและนำเงินที่ได้จากการประกอบอาชีพคืนให้กับกองทุนตามที่ได้ตกลงกับกองทุนสิทธิและประโยชน์ของประชาชนในกองทุนหมู่บ้าน 1. กู้ยืมกองทุนไปประกอบอาชีพหรือพัฒนาอาชีพได้ตามความต้องการ 2. รับเงินปันผลหรือความช่วยเหลือจากกองทุนตามที่ระเบียบกองทุนกำหนด 3. ร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินการของคณะกรรมการและการใช้เงินกู้ของสมาชิก